แม้จะเคยออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังแชร์ FOREX-3D แต่ล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งหมายเรียกถึงดีเจแมนและใบเตยสุธีวันให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยานโดยพนักงานสอบสวนต้องการทราบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ CEO ของธุรกิจแชร์ FOREX-3D และการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆของทั้งสองคนหากชี้แจงไม่ได้อาจถูกขยายผลในทางภาษีและกฎหมายฟอกเงินนะครับแม้ว่าและเมื่อได้ข้อเท็จจริงจากดีเจแมนและใบเตยแล้วนะครับพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกพิงกี้สาวิกาและคุณแม่ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในฐานะของพยานเช่นเดียวกันครับ